เพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับวันนี้เช้าวันพุธครับเช้าวันทำงานแต่ว่าผมมาทำอาหารเช้าทานเองที่บ้านนะครับวันนี้ผมทานนี่ครับพอดีคุณติ๋วเพื่อนครูตั๊กนะครับเขามาเยี่ยมมาจากอุดรมาที่กรุงเทพก็เลยเอาขนมปังเวียดนามแล้วก็กุนเชียงอุดรมาฝากครับนี่เช้านี้ผมก็ทำขนมปังเวียดนามแล้วก็กุนเชียงอุดรนะครับแล้วก็มีไข่ดาวพี่โดโด้กำลังกินขนมปังเวียดนามอย่างอร่อยครับอันนี้ขั้นตอนการทำอะไรยังไงเนี่ยผมทำไปแล้ว2คลิปด้วยคลิปที่ผ่านๆมาเพื่อนๆอาจจะไปดูคลิปที่ผ่านมาแล้วของผมก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะทำการดริปกาแฟนี่ครับจะทำการดริปกาแฟเตรียมอุปกรณ์น้ำเดือดยกมาแล้วครับแล้วก็เจ้าเนี้ยมันอยู่ในซองมีซองเจ้านี่นะครับแล้วก็ออกมานี่ครับกาแฟดริปของ Amazon นะครับฉีกถุง Deep Fresh Coffee กาแฟสดแต่เอามาดริปเองดริปก็คือเนี่ยครับในกาแฟคั่วบดเขาอยู่ในนี้แล้วก็เขาให้ฉีกตรงลูกศรเนี่ยครับครับให้ฉีกตรงลูกศรฉีกออกจากกันเรียบร้อยก็นี่เป็นแก้วของเขานะฮะแก้วของ Amazon ที่เขากำลังอธิบายอยู่นะครับขั้นตอนก็คือทำไหลหนแล้วนะไม่ต้องอ่านหน้าซองเขาบอกว่าให้เทลงไปนิดนึงก่อนเทน้ำลงไปนิดนึงให้เขาไหลผ่านแล้วก็ทำให้เจ้ากาแฟเนี่ยมันอุ้มน้ำไว้สักนิดนึงก่อนนะครับพอสักพักนึงเราก็จะค่อยๆเทลงไปนะครับจะค่อยๆเทน้ำลงไปจะค่อยๆเทน้ำลงไปนะครับเทลงไปแล้วก็แล้วก็แช่ไว้อย่างเงี้ยประมาณ2-3 นาทีนะครับแล้วแต่ชอบความเข้มข้นถ้าชอบเข้มข้นมากก็แช่ไว้นานหน่อยเข้มข้นน้อยก็รีบไม่ต้องแช่นานนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนวันนี้มาทานอาโดอาจารย์มาเดี๋ยวเอาไข่โดไข่เอาไข่ให้พี่โดโด้ขนมปังเนี่ยผมชอบทานที่บ้านเพราะว่าเราก็ได้ร้อนๆได้ทานร้อนๆ นะครับอ๋ออันนี้ไม่ต้องใส่เพราะอันนี้ผมใส่พริกเผาข้างในน้ำพริกเผาแล้วก็ไม่ใส่เนยแต่ว่าอันเนี้ยที่ไม่ได้ใส่พริกเผาก็จะเป็นเนยกับคุณเชียงนะครับชิมครับนี่ต้องลูกเผาไข่ดาวครับไม่ได้ทำไข่กระทะเวลาน้อยครับขนมปังเวียดนามดูอุปกรณ์ซ้อมมือเสืออยู่นี่ผมชอบทานไข่ดาวกับซอสมะเขือกับผู้หญิงซอสมะเขือนะครับด้วยเอาซอส
จใครแม็กกี้กี้พ่อพูดถูกพ่อพูดไม่ถูกแม็กกี้พี่ไทยเอาพี่ไทยให้พ่อหน่อยนะครับพี่ไทยเก็บครับประธานครับกล้องอยู่ใกล้ๆก็นี่ไปเก็บครับกล้องมาวางเหมือนกับเพื่อนๆกินรับประทานพร้อมกับผมเลยนะครับขนมปังเวียดนามจิ้มกับไข่ครับตาลเทียมมาครับคือรักษาถ้ารักษาสุขภาพก็ไม่กินน้ำตาลมากประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบอเมริกาโน่ครับน้ำตาล2หยด2เม็ดครับเท่ากับ2ช้อนเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นเม็ดๆอยู่ข้างในเพราะซื้อมาฝากจากอะไรอ่ะสวีเดน2เม็ดเล็กๆก็เท่ากับ2ช้อนความหวานนะครับความหวานเท่ากับ2ช้อนประทานต่อครับดีครับรู้สึกจะเป็นแบบขั้วแก่เพราะกลิ่นมันจะออกไหม้นิดๆครับเข้มข้นใช้ได้เลยครับกาแฟดริปของอเมซอนSubscribe กดติดตามช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามครับเจอกันคลิปต่อไปครับ